ต่อไปคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งมาตรการที่ต้องเข้มงวดนะคะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั่นคือตรวจสอบรถต่างๆว่ามีปัญหาควันดำหรือเปล่าเพราะรถที่มีปัญหาควันดำนี่แหละค่ะจะส่งผลกระทบต่อ PM 2.5 ในพื้นที่นั่นเองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะท่านสมหวังพ่วงบางโพนะคะพร้อมด้วยขนส่งจังหวัดและก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบรถบรรทุกนะคะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานสร้างมลพิษ PM 2.5 และก็ได้สั่งการนะคะให้มีจุดตรวจบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ให้เจ้าหน้าที่ขนส่งนะคะตรวจสอบค่าควันรถที่ปล่อยออกมาว่าเกินที่กฎหมายกำหนดเอาไว้หรือเปล่าพร้อมทั้งมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องห้ามรถบรรทุกอ้อยวิ่งเข้ามาในเขตเมืองอุตรดิตถ์โดยเด็ดขาดค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้เปิดเผยว่าผลการตรวจควันดำรถบรรทุกเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หากมีการตรวจพบควันดำเกินค่ามาตรฐานเจ้าหน้าที่ขนส่งค่ะเขาจะทำการพ่นสัญลักษณ์ห้ามใช้รถไว้บริเวณหน้ากระจกหน้ารถทันทีนะคะจะต้องนำรถคันดังกล่าวเนี่ยไปแก้ไขแล้วก็นำรถนะคะมาเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดหากมีการฝ่าฝืนใช้รถนะคะที่มีคำสั่งห้ามใช้จะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะคะด้านประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมกันป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ด้วยการส่งภาพรถบรรทุกหรือว่ารถโดยสารที่มีควันดำค่ะที่สังเกตเห็นนะคะหมายเลขทะเบียนได้ชัดเจนให้กับศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนสามารถที่จะโทรไปได้นะคะที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบรถของคุณผู้ชมด้วยนะคะว่ารถของคุณผู้ชมมีควันดำหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเรื่องควันดำแล้วนะคะนำไปตรวจสภาพแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยประชาสัมพันธ์ค่ะถึงรถบรรทุกอ้อยนะคะห้ามวิ่งผ่านในเขตเมืองอุตรดิตถ์นะคะเพราะว่าอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านเลยนะคะที่เวลาเราขึ้นเหนือหรือว่าเราเนี่ยจะไปภาคกลางต่างๆนะคะรถบรรทุกหนักต่างๆก็ผ่านเส้นทางนี้ก็หลีกเลี่ยงกันด้วยนะก็ช่วยกันนะคะช่วงนี้แล้วก็ในภาคของการเกษตรค่ะการรณรงค์ในการที่จะงดการเผาพื้นที่ทางการเกษตรนะคะนอกเหนือจากจะช่วยลดมลพิษทางอากาศแล้วคือว่ามันจะมีผลดีอย่างไร